เรียกได้ว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงตลกอาวุโสโยง่งเชิญยิ้มอีกหนึ่งนักแสดงน้ำดีที่ฝากผลงานเอาไว้อย่างมากมายทั้งการเป็นนักแสดงตลกทีทีทก่อนส่วนใหญ่จะได้เห็นนายโย้งในการฉอยร่วมกับอีกสองนักแสดงตลกอาวุโสนโานงและนาพวงนั่นเองล่าสุดโย้งเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพคู่กับ นาค่อมชวนชื่นอดีตนักแสดงตลกผู้ล่วงลบพร้อมระบุแคปชั่นเล่าเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ว่าเมื่อคืนโดนนาค่อมแกล้งรู้สึกว่า มีคนเอากันไกลมาตัดผมด้านหลังแหว่งเลยพอหันไปดูก็เห็นว่าเป็นนาค่อมแก่ก็หัวเราะแล้ววิ่งหนีผมก็วิ่งตามแบบหยอกหยอกกันแล้วผมก็หาแกมาไม่เห็นเห็นแต่รองเท้าบูทกวางอยู่ไม่รู้ว่าตัวแกลบอยู่ตรงไหนเพิ่งฝันเห็นกันเป็นครั้งแรกก็แกล้งกันแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันว่าโดนตัดผมทำนายว่า งานนี้เหล่าแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเกี่ยวว่ากับความฝันของโย่งเชิญยิ้มที่ฝันถึงนาค้อมบ้างก็ว่าคิดถึงนาค้อมบ้างก็ชวนทำนายฝันทำนายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกครับ บางส่วนก็แนะนำไปในทางของเลขเด็ดถามเมียนะข้องดูเบอร์รองเท้าบูทว่าใส่เบอร์อะไรกันไกล2ตัดศูนย์ผม11ห่วง0ูนย์หัวเราะศูนย์รองเท้าสองหายไปศย์ทั้งหมดกี่ตัวและอสองแสนหนโอเครางวัลที่1เลขกระจก